ตอนนั้นนะครับเนาะเป็นคือกู้เงินมาแล้วเขาเนี่ยเงินมาทําบ้านทําบ้านปิดรถเขาเนี่ยเงินมันเหลืออยู่ก้อนนึงครับก็เลยตัดสินใจว่าไม่ถ้าเราไม่เอามาทําอะไรกลัวมันเงินนี่มันจะหมดไปโดยเปล่าประโยชน์นี่ครับก็เลยตัดสินใจซื้องัวมาตอนนั้นซื้อมาประมาณสัก 3-4 ตัวครับสวัสดีครับพบกันอีกแล้วนะครับกับวสันน้อย Channel วันนี้ผมอยู่ที่ตำบลพรานกระต่ายอำเภอพรานกระต่ายจังหวัดกำแพงเพชรมาพูดคุยกับน้องต้อมที่เลี้ยงวัวมือใหม่สำหรับท่านใดที่ตัดสินใจกำลังจะเริ่มต้นเลี้ยงวัวคลิปนี้จะพามารับฟังคนที่เริ่มต้นแล้วเขาคิดและตัดสินใจอย่างไรไปรับชมกันเลยครับสวัสดีครับผม10ตำรวจเอกชัยประเสริฐอิ่มคำนะครับชื่อเล่นชื่อต้อมครับที่ตั้งฟาร์มนี่34/1หมู่5ตำบลพังกระต่ายอำเภอพังกระต่ายจังหวัดกำแพงเพชรครับเลี้ยงวัวมีประสบการณ์มาก่อนไหมครับไม่มีเลยครับครับไม่เคยเลี้ยงมาก่อนไม่เคยเลี้ยงเลยครับพ่อแม่เคยเลี้ยงไหมไม่เคยเลยครับไม่เคยเลี้ยงวัวมาเลยครับผมคือช่วงตอนนั้นนะครับเนาะเป็นคือกู้เงินมาแล้วเขาเนี่ยเงินมาทําบ้านทําบ้านปิดรถเขาเนี่ยเงินมันเหลืออยู่ก้อนนึงครับก็เลยตัดสินใจว่าไม่ถ้าเราไม่เอามาทําอะไรกลัวมันเงินนี่มันจะหมดไปโดยเปล่าประโยชน์นี่ครับก็เลยตัดสินใจซื้องัวมาตอนนั้นซื้อมาประมาณสัก 3-4 ตัวครับตอนนั้นงัวราคาสูงครับใช้เยอะพอสมควรครับประมาณสักเกือบ200,000น่าจะได้ใช่ไหมว่าพันอะไรครับเป็นบาร์มันครับบาร์มันบาร์มันเลือดผสมเลือดผสมครับเป็นผสมสร้างคอกสร้างโรงเรือนเงินส่วนที่เหลือนะครับครับผมตอนนี้เลี้ยงมากี่ปีแล้วครับตอนนี้ถ้าเลี้ยงมาก็ถ้าเมษานี่ครบ2ปีก็ปีสัก9เดือนนะครับตอนนี้ก็เกือบ2ปีแล้วครับเกือบ2ปีครับไม่เคยมีประสบการณ์มาก่อนไม่เคยเลยครับแล้วการเลี้ยงดูเขายุ่งยากไหมครับทีนี้แรกๆถ้าเราไม่เข้าใจผมมือใหม่นะครับเนาะไม่เข้าใจอะไรเลยทีแรกเลยก็ถือว่ายากพอสมควรแต่เราถ้าเรามาปรับชีวิตเข้ากับเขาเราเลี้ยงไปบ่อยเราจะรักเขาครับก็ทุกวันนี้ก็เลี้ยงง่ายครับจับทุกตัววันในแต่ละวันเนี่ยน้องต้อมทำอะไรบ้างในการเลี้ยงวัวถ้าวันที่ออกเวรมานะครับวันเสาร์ที่ผมก็กลับมาบ้านมาพักในบ้านก็จะช่วยแม่ทำเช้ามาก็จะปล่อยวัวออกมาครั้งแรกก็เอาฟางใส่รางครับฟางใส่รางกระจายฟางกระจายฟางเสร็จผมก็จะไปตัดหญ้าในแปลงแพงโกล่าครับครับตัดหญ้าเสร็จก็ช่วงสักใกล้ๆเที่ยงก็จะลากหญ้ามาใส่ฝากใส่รางแทนหลังจากนั้นเราก็จะมาเก็บขี้งัวครับเก็บขี้งัวออกจากคอกให้หมดทําความสะอาดคอกครับเพื่อกันพวกตะขาบมันป่องงูเข้าไปเพื่อให้มันสะอาดครับแล้วก็เปลี่ยนน้ํางัวครับเปลี่ยนน้ําทุกวันครับพอเราใช้กระถางน้อยมันยกง่ายเราก็เปลี่ยนทุกวันครับแล้วแรงงานล่ะครับที่นี่มีกี่คนที่ดูแลวัวตอนนี้มีพ่อกับแม่ครับแล้วก็ผมวันที่กลับไปจันทร์ทั้งสุขเข้าเวรก็พ่อกับแม่เลี้ยงครับวันมีวัวกี่ตัวแล้วครับตอนนี้มี18ตัวครับโอ้18ตัวก็ออกลูกออกหลานมาเรื่อยครับออกลูกออกหลานมาได้ขายหรือยังยังครับยังไม่ได้ยังไม่ได้ขายยังครับครับผมทีนี้อาหารการกินเขานอกจากหญ้าจากฟางแล้วมีอะไรมีอาหารเสริมให้เขามีอาหารเสริมเป็นพวกให้เฉพาะแม่พันธุ์ครับแม่ลูกครับที่ออกลูกใหม่จะให้จะเสริมเฉพาะแม่ลูกเฉยๆครับจะให้ช่วงให้นมก็จะเป็นอาหารเม็ดนะครับอาหารกระสอบเลยครับอาหารกระสอบซื้อมาแพงไหมครับที่นี่เขาขายกันก็ประมาณสัก380ครับต่อลูกครับเรื่องผสมพันธุ์ในคอกในฟาร์มนี้ผสมยังไงครับผสมหลอดครับส่วนมากจะหลอดแต่ถ้าตัวไหนเริ่มผสมติดยากก็จะใช้พ่อพันธุ์ทับแต่ก็จะมาสัก2-3รอบครับถ้ารู้สึกว่าไม่ติดก็จะใช้พ่อพันธุ์ทับอ๋อก็คือถ้าเป็นสัตว์ครั้งแรกก็คือใช้หลอดไปก่อนหลอดครับก็โซตามหมอมาแต่ที่นี่ก็ผสมแพงไหมครับปลาหลอด
พวก KF 3168หลอดละ800ครับโอ้หลอดละ800แล้วค่าผสมพร้อมกันเลยใช่ไหมครับครับหมายถึงว่าค่าผสมกับค่าหลอดครับราคา800ครั้งละ800ครับโอ้ที่นี่ถูกมากเลยบางพื้นที่ก็จะอยู่ประมาณ 2,000 1,500 1,000 นึงนะครับ800ที่นี่ถือว่าค่าผสมหมอไม่เก็บแพงเนาะหมอไม่เก็บแพงครับผมหลอดละ800ต่อครั้งเนาะครับราคาชาวบ้านจับต้องได้ครับครับผมประมาณนั้นแล้วมีเรื่องปัญหาการผสมไหมครับในกรณีที่ผสม1ครั้ง2ครั้ง3ครั้งแล้วผสมไม่ตอนนี้ยังไม่เจอครับแต่ส่วนมากคือจะเอาไม่ทันมากกว่าพ่อพันธุ์จะไปทับแทนเราต้องคอยจับแยกก็เลยแม่ยังดูการจับสัตว์ยังไม่ค่อยเก่งก็เลยบอกแกว่าถ้ามันเริ่มเป็นเราก็ต้องจับแยกไว้ก่อนจับแยกใส่คอกไว้แล้วก็ดูสังเกตอาการแล้วก็นับชั่วโมงก่อนครับ12ชั่วโมงก็ให้หมอมาผสมก่อนครับไอ้เรื่องการจับสัตว์อย่างนี้อย่างมือใหม่เลยเนาะน้องต้อมเป็นมือใหม่เลยศึกษาจากไหนมาหรือว่าถามหมอเขาเลยยูสมัคร YouTube ครับหาข้อมูลหลักๆคือ YouTube YouTube อย่างเดียวเลยครับครับจับเวลาจับสัตว์เนี่ยครับ YouTube แม่นมากไม่แม่นมากก็เรามือใหม่ครับครับผมค่อยๆศึกษาเรียนรู้ครับค่อยๆศึกษาเรียนรู้ไปครับแล้วโรคของวัวมีอะไรบ้างครับตอนนี้ของผมยังไม่เจอเลยนะครับเพราะเราคอกทำให้คอกมันแห้งก็เลยปากท้าเปื่อยนี่ไม่มีเลยครับไม่มีเลยก็มีเป็นไข้มั่งเป็นบางตัวที่สภาพอากาศเปลี่ยนนะครับครับสภาพอากาศมีเป็นไข้เป็นบางตัวโรคลำปีสกิลมาถึงไหมลำปีถึงครับถึงแต่เอาวัคซีนมาฉีดได้ก่อนครับก็เลยกันไว้คอกข้างๆก็มีเป็นอยู่เหมือนกันครับ 2-3 ตัวครับแต่ไม่ตายครับโซนนี้ไม่มีตายตื่นได้ทันแล้ววัคซีนเนี่ยไปเอามายังไงครับทางหลวงเขาแจกมาหรือว่าเราซื้อซื้อครับตอนนั้นยังน่าจะยังไม่มีเลยครับของหลวงครับผมแพงอยู่ช่วงนั้นยอมจ่ายไปก่อนยอมจ่ายครับป้องกันเขาก่อนครับเพราะว่าโรคนี้ถ้าเป็นแล้วก็ลำบากทั้งคนเลี้ยงนะลำบากทั้งวัวด้วยนะครับตัวนี้แล้วคอกวัวที่นี่สร้างแพงไหมครับที่เห็นเลยคอกก็ไม่ค่อยแพงไม่แพงนะครับไม่แพงเราปลูกไม้ยูคาเองครับพอเราจะทำเนี่ยครับเหมือนพ่อกำลังขุดหลุมครับเราก็ไปตัดไม้พวกเสาแล้วก็หาไม้เก่าๆแถวบ้านเนี่ยครับมาทำเองเหรอครับหรือจ้างช่างพ่อทำเองครับช่วยกับพ่อจ้างช่างไหมไม่จ้างเลยครับตั้งแต่คอกโรงฟาง2คน2คนนี่นะครับน้องมีน้องคนนึงถ้าน้องว่างๆน้องก็จะมาช่วยทำด้วยครับคอกวัวที่เห็นนี่ก็ทำเองทำเองหมดเลยครับทั้งนี้ทำเองหมดเลยโอ้นะครับตอนหลักก็เป็นไม้ของตัวเองครับไม้ยูคาของตัวเองก็ซื้อสังกะสีมือสองมาครับครับแล้วก็ซื้อรีให้แม่ก็ช่วยเย็บแม่กับแฟนก็เย็บครับส่วนพื้นโซนนี้เขาจะทำหัตถกรรมหินอ่อนนะครับเนาะมันจะเป็นเศษกึ่งของหินอ่อนครับมันจะแน่นเวลานี้พอมันต่ำเหมือนคอกแม่ออกลูกใหม่ครับนี่ยังไม่ได้ถมครับแล้วเราพอนั้นเราต้องไปลากเศษหินนะครับมาใส่มันก็จะแน่นน้ำเวลาฝนตกน้ำก็จะไม่ขังครับมันก็จะไหลลงไปโซนนู้นหมดเลยครับงัวก็จะนอนหลับสบายครับใช้งบเยอะไหมอย่างนี้ไม่เยอะเท่าไหร่นะครับถึง 20,000 ไหมมันเทียบจริงๆก็จะแค่ราคาสังกะสีครับนอกนั้นเราไม่ได้ซื้ออะไรเลยครับซื้อตะปูสังกะสีครับแค่นี้ไม้ก็เป็นของเราไม้ของเราเองต้องจ้างเลื่อยไหมครับหรือเลื่อยเองเลื่อยเองหมดเลยครับมีเครื่องมืออุปกรณ์อยู่แล้วครับก็มีครับเสียแต่ค่าน้ํามันน่ะเนาะค่าน้ํามันโอ้ครับผมก็คือว่าเป็นคอกวัวที่ใช้งบก่อสร้างราคาไม่แพงนะครับส่วนคอกวัวเนี่ยเห็นบอกว่าพอวัวเข้ามาก็จะรู้ช่องใครช่องมันเลยช่องใครช่องมันเลยครับตอนเข้าถึงเวลาก็เข้าของใครของมันครับเข้าของใครของมันเลยครับจะรู้ครับเหมือนคอกหมูคอกอะไรครับครับเข้าประจํานอกจากมีคอกใหม่หรือเราจะแยกแม่มันจะงงๆหน่อยครับแต่ถ้ามันเข้าสักครั้ง2ครั้งไม่ต้องไปยุ่งแล้วครับ5:00 น. 6:00 น. เข้าเลยครับแล้วก็ปิดรีเอาไม้ทับตีนมุ้งไม่ยุงเข้าถึงเวลาของเขาครับถึงเวลาครับเขาจะรู้เลยว่าของนี่คอกชั้นนะครับใครตัวอื่นเข้าไปไม่ได้ครับเรื่องกลิ่นเรื่องแมลงล่ะครับที่นี่มีมั้ยครับแมลงไม่ค่อยมีเท่าไหร่ครับผมใช้สักอาทิตย์นึงต่ออาทิตย์ก็จะใช้ไซพาร์ตผสมน้ำแล้วก็ไล่ฉีดตามคอกครับกันพวกแมลงอะไรเข้ามาครับครับทำลายงวงไซพาร์ตฉีดในเรื่องกลิ่นล่ะครับกลิ่นไม่มีครับเราพยายามครับให้มันแห้งเราพอตอนเช้าเราเอาไปตากแดดเอาขนขี้งัวตากแดดเสร็จปุ๊บมันแห้งก็ไม่มีกลิ่นแล้วครับครับแล้วขี้วัวเนี่ยมีที่อื่นมารับซื้อไหมครับหรือว่ายังไม่ได้ขายยังไม่ได้ขายครับรอไว้ใส่แปลงกุล่าเราครับครับผมถามเรื่องนึงตอนนี้ราคาวัวเขาราคาถูก
ครับตอนที่ซื้อมาน่าจะซื้อแพงมากครับผมแล้ววันนี้ราคาน่าจะถูกกว่าอาจจะซื้อได้2ตัวเลยวันนั้นครับนะครับเป็นยังไงมีความคิดยังไงกับราคาสถานการณ์วัวช่วงนี้สำหรับมือใหม่เลยใจแป้วไหมหรือว่าเปลวเปลวเหมือนกันครับครับลงมันถือว่าลงมาเยอะพอสมควรเลยนะครับเนาะเราตอนเราซื้อช่วงนั้นซื้อแพงแต่วันนี้น่าจะขายถูกมากแล้วเราเป็นยังไงมีความคิดยังไงครับสถานการณ์ตอนนี้ก็ยังไม่เรายังไม่ได้จะเปิดจะขายอะไรนะครับเต็มที่ก็ระยะถ้าเหมือนเราเลี้ยงวัวครับเนาะ1-5ปีเราต้องเลี้ยงวัวก่อนหลังจาก5-6ปีไปงวมถึงจะเลี้ยงเราผมก็คิดตอนนี้ก่อนนะนี่เราก็ยังเก็บลูกพันธุ์ไว้ก่อนครับก็ขยายพันธุ์เก็บไว้ครับเก็บไว้รอราคายังไม่ได้ที่เราตั้งใจไว้ก็เก็บไว้ก่อนก็เก็บไว้ก่อนครับผมก็ไม่มีปัญหาเรื่องค่าใช้จ่ายเนาะแบ่งส่วนไว้แล้วครับไม่ค่อยนี้เท่าไหร่ครับจุดมุ่งหมายเป้าหมายของฟาร์มที่นี่ของน้องต้อมเนี่ยตั้งใจไว้ยังไงก็จะอยากจะมีได้ถึงเลือดร้อยนะครับเราแต่จะถึงหรือไม่ถึงก็ต้องลองดูทีแต่ก็เริ่มจากลูกผสมนี่แหละครับลูกผสมเนี่ยจะพยายามไปเรื่อยๆให้มันถึงที่สุดที่เราทำได้อนาคตก็อาจจะมีการจดแบรนด์จดฟาร์มจดเอฟครับครับเราบีบให้ลูกสวยๆออกมาก็จะจดฟาร์มครับผมครับผมถามหน่อยทำไมต้องการที่จะเดินทางไปถึงเลือดร้อยมันก็เป็นความเหมือนพัฒนาสายงัวนะครับเนาะมันยิ่งสูงก็ดูสวยของเขาก็ดูสวยครับแล้วก็อยากจะทำให้มันดูสวยเหมือนกันครับผมมันฟาร์มใหญ่ประมาณนั้นนะครับวันนึงก็โอกาสมีแน่ๆแหละนะครับถ้าเราทำพัฒนาไปเรื่อยๆเนาะก็ตัวนี้ก็เป็นกำลังใจให้นะครับมีเปิดแบ่งเปิดขายไหมครับเผื่อมีโซนนี้เขาอยากจะหาวัวไปเลี้ยงอะไรอ๋อมีพ่อพันธุ์ครับแต่ก็ยังไม่ใหญ่มากถ้าใครสนใจก็ลองเข้ามาดูครับลองเข้ามาพูดคุยกันก็ได้ครับผมถ้าใครได้พ่อพันธุ์ก็จะเป็นพวกลูก KF ครับ KF ตัวนึงเป็นตัวผู้เนาะครับตัวผู้ครับเป็นตัวผู้เพื่อนไปดูนะ7ถึง8เดือนเนี่ยนะครับตัวนี้ลูก KF ครับ KF 68ครับนี่68 KF 68ครับตัวผู้เนาะครับก็ใครอยากจะเอาไปทับไปคุมฝูงหรือพัฒนาก็ว่ากันไปนะครับราคาที่ตั้งไว้ในใจมีเท่าไหร่ครับน้องต้อมอ๋อยังไม่มีครับเราลองเข้ามาพูดคุยกันดีกว่าครับถูกใจละถูกใจอาจจะครับหลัก2หลัก3มาไปเนาะนะครับนี่นะครับมีกี่ตัวครับที่จะเปิดแล้วก็มีตัวผู้ตัวนู้นครับแต่ไม่มีใบตัวผู้ที่กำลังชนกันกับตัวแดงอ่ะนะครับตัวแดงตัวซ้ายมือไปดูอันนี้ไม่มีใบถ้าใครสนใจเอาเข้าขุนก็ลองมาพูดคุยกันได้ครับครับผมสายขุนสายอะไรเนาะอยู่ระแวกนี้นะครับมีตัวนึงนะครับตัวนี้ก็ลูกในคอกเนาะครับนี่เป็นตัวนึงนะครับเป็นตัวผู้แม่เขาก็อยู่นี่เนาะก็มี2ตัวนี่แหละที่จะเปิดนะครับครับราคาอีกทีนึงครับนี่ลูกวีโก้ครับวีโก้2ล้านครับไปศูนย์เขาแล้วโดนทีมทำหูแหว่งไปทำเองเหรอครับนี่ KF 68ครับตัวผู้อ๋อหัวที่ข้างๆใกล้นะแหว่งแหว่งหน่อยเขาจะใส่อะไรนะทานี่ก่อนทาอะไรนะไอ้กระปุกเป็นเหมือนทาวาสลีนวาสลีนใช่ครับทานก่อนใช้ได้ผลใช่ไหมครับได้ผลครับได้ผลอยู่กันครับอยู่แต่ตัวนี้ไม่อยู่ครับน่าจะเป็นที่เกี่ยวพันธุกรรมเลยนี่ผมก็ไม่ทราบเหมือนกันนี่ไม่ค่อยอยู่ตัวนี้ไม่ค่อยอยู่ตัวผู้ไม่อยู่น่าจะแรงกว่าเชื่อเลยก็พัฒนาขึ้นไปเรื่อยเนาะครับแล้วทีนี้หญ้าแปลงหญ้าตรงไหนข้างล่างครับนี่ครับเขียวๆเนี่ยเดินออกไปฝั่งนี้นะผมมาดูแปลงหญ้าครับระวังเลยไปอันนี้ห่วงลูกห่วงลูกมากไปหัวไทยครับห่วงลูกมากเป็นหญ้าแพงโกล่าครับแพงโกล่าครับสีไร่ละครับนี่ปลูกลงที่แรกสีไร่ครับลงหน้าแล้ง
คราวนี้เมื่อหน้าน้ำตูนฟางไม่พอครับคราวนี้มันปล่อยลงไม่ได้เขาทำนาก็เลยต้องปล่อยลงไปเลยครับมันก็ย่ำต้องมาไล่ตัดพื้นที่กว้างมากเลยเนาะได้ไล่ตัดหญ้าใหม่พื้นที่กว้างน้ำมีคลองข้างหลังครับมีคลองข้างหลังแล้วเราก็สูบลาดเอาแต่หน้าแล้งก็จะแห้งหน่อยแต่ถ้าไม่เยอะมากก็พอดีครับพี่พอดีลาดได้พอดีเขียวๆนี่หญ้าเนาะหญ้าครับเป็นกุหลาบทั้งหมดเลยครับแล้วแถวนี้ก็ปลูกหญ้ามั้ยครับแถวนี้แถวไม่มีครับไม่มีเลยมีแต่ทํามันสําปะหลังกับนาครับก็เป็นเจ้าแรกๆเลยมั้งที่ปลูกหญ้าครับแรกๆเลยยึดนาพ่อมาทําหญ้าแล้วพ่อว่าไงทีนี้พ่อผมก็ไปเช่าที่นาให้พ่อทําข้างหลังอีกทีนึงเราก็ได้อาศัยตรงนั้นครับพอเก็บเกี่ยวเสร็จปุ๊บข้างๆเก็บเกี่ยวแล้วก็ปล่อยทั่วหมดเลยครับคล้ายๆเราเช่าไปแล้วเงี้ยครับครับก็เดินทั่วหมดเลยดินเป็นดินทรายเนาะครับดินทรายคล้ายๆดินทรายขี้เป็ดเป็นอย่างนั้นนะโอ้แต่ว่าเวลาแห้งน่าจะแห้งจัดเลยเนาะโอ้โหแห้งมากเลยครับมากเลยนี่คือแปลงหญ้าครับมีแปลงหญ้าปลูกได้ร่วมๆเกือบปีเหมือนกันครับเมษาของปีที่แล้วอ๋อเมษาปีที่แล้วครับได้ตัดไปกี่รอบแล้วครับเนี่ยตัดหลายรอบแล้วครับแต่คือหน้าน้ำเราปล่อยทีมันก็เลยที่ช้ำหมดเลยครับเลยช้ำคนนี้เริ่มมาตัดใหม่ครับนี่ก็จะเหลือแล้วแบบนี้ต้องรดน้ำเขาไหมครับเนี่ยปล่อยสูบใส่คลองข้างหลังครับแล้วก็ปล่อยลาดมาหมดเลยครับอ๋อครับครับอัดเสร็จแล้ววิ่งวิ่งนู้นวิ่งมีวิ่งหนึ่งครับเป็นแผงกุหลาบเพิ่งแตกใหม่ครับนี่ตัดไปได้ประมาณสักน่าจะ3อาทิตย์ได้ครับแล้วเกี่ยวยังไงเกี่ยวแบบเครื่องเหวี่ยงกันครับเครื่องตัดหญ้าธรรมดาเหวี่ยงเอาครับแถวนึงก็ขวางล็อกนึงก็ให้กินวันนึงครับได้เยอะๆเหมือนกันครับตัวนี้กี่ไร่ครับตรงนู้นด้วยตัวนี้ด้วย4ไร่ครับประมาณ4ไร่กับเกือบ5ไร่ครับอ๋อมันจะมีวิ่งไปมึงที่ยังไม่ได้หว่านท่อนพันหญ้าแต่น่าจะหน้าฝนนี่ก็จะขยายพันไปทีนึงไปถึงแปลงมันจะมีแปลงเปล่าวิ่งนึงครับครับ3แปลงแล้วก็จะขยายที่ใหม่ที่นึงเอาขี้งัวเมื่อกี้ครับเอาไปใส่พื้นแล้วก็ปลูกใหม่เน้นแพงกุล่าครับแล้วรดน้ํายังไงครับทีนี้สูบมากี่วันกี่อาทิตย์ประมาณเดือนนึงก็2ครั้งครับประมาณเดือนแต่แล้วก็ดูพื้นถ้ามันแห้งจนแตกแล้วก็สูบเลยวางแผนได้ดีนะครับนอกเงินก้อนเนี่ยออกมาแล้วการใช้จ่ายเนี่ยมันออกแน่ละครับการใช้เงินน่ะแล้วสิ่งล่อตาล่อใจเยอะเทคโนโลยีมันเยอะเทคโนโลยีนะครับแล้วก็พวกโทรศัพท์เนี่ยมันราคาแพงลองหันมาลองดูอาชีพเกษตรกรดูครับพวกงัวพวกควายครับถ้าใครลองครับเปิดจะมีใจรักนะครับในการพัฒนาต่อไปนี่บ้านเลขที่34/1นะครับหมู่5ตำบลพันกระต่ายอำเภอพันกระต่ายจังหวัดกำแพงเพชรครับครับผมฝากเบอร์โทรหน่อยครับเบอร์โทรครับ0882825958ครับครับผมก็ใครอยากจะได้2หนุ่มไปขนไปเลี้ยงครับก็ยินดีมาครับมาถึงคลองก่อนละกันครับมาเที่ยวชมหาได้ครับผมวันนี้ต้องขอบคุณน้องต้อมนะครับที่ให้มาเยี่ยมชมฟาร์มนะครับแล้วก็แชร์ประสบการณ์สำหรับคนที่กู้เงินมาเอามาเลี้ยงวัวเลี้ยงสัตว์เนี่ยจะได้ตอบโจทย์เนาะเพิ่มผลผลิตให้เรื่อยๆไปนะครับวันนี้ต้องขอบคุณน้องต้อมมากนะครับผมขอบคุณครับสวัสดีครับผมต้องขอขอบคุณทุกท่านที่ติดตามรับชมคลิปนะครับใครที่ชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามและอย่าลืมกดกระดิ่งแจ้งเตือนเพื่อจะไม่พลาดคลิปใหม่ๆสำหรับวันนี้ผมวสันต์น้อยขอลาไปก่อนสวัสดีครับ